สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านได้ฟังกันค่ะเป็นประสบการณ์จากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะทีะ่กดถูกใจในแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็กรุณาส่งอินบ็อกซ์นะคะเล่าเรื่องแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาให้กับบีเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังกันค่ะ เรื่องนี้ก็ต้องขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ใช้ชื่อบน Facebook นะคะว่าาบป้อมนะคะถ้าหากว่าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านสมเด็จค่ะเป็นเรื่องเขาบอกว่าเป็นเรื่องของผมแล้วก็พี่ชายแท้ๆของผมซึ่งเรียนอยู่ที่รุ่น46สาขาคหารรมกรจริงๆแล้วนะคะเคยขึ้นไปส่งงานที่ตึก7 ในเวลา6โมงเย็นน่ะนะคะแล้วก็ไปที่ชั้น8ค่ะก็ขึ้นลิฟต์ไปเปิดชั้น8แต่ว่าดันไปเปิดขึ้นที่ชั้น15วิ่งลงบันไดหัวตั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะเล่าให้ฟังช่วงนั้นเนี่ยก็ทำคะแนนความประพฤตินะคะกับกองอาคารแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะมีอาค่ะที่เป็นเจน้าหน้าที่นะคะแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าเมื่อหลายสิบปี ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆม,มหาวิทยาลัยเนี่ยจ้างยามมานั่งเฝ้าหลังมหาวิทยาลัยนะคะใครที่เรียนอยู่ที่นี่เนี่ยคงจะเห็นตู้ยามประจำะประตูหลังของมหาวิทยาลายัยซึ่งติดกันกันกบตึกเจค่ะแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งคุณผู้ฟังร,ปรอปภหรือว่าพี่ยามของเราเนี่ยเห็นผู้หญิง หน้าตาดีเลยล่ะวิ่งลงมาหาเสื้อผ้าเสื้อผ่อนเนี่ยคือหลุดรุ่ยนะคะร้องไห้วิ่งมาหาแกแล้วก็บอกว่าพี่ช่วยหนูด้วยหนูเนี่ยโดนข่มขืนพวกมันอยู่บนตึกยามก็เลยต้องหยิบกระบอกไฟฉายค่ะวิ่งขึ้นบันไดไปทีละชั้นและได้ยินเสียงนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยวิ่งตามมาแต่ว่าก็จะถามอยู่ว่ามันอยู่ไหนก็มีเสียงตอบลงมาจากด้านหลังค่ะบอกขึ้นไปอีกค่ะพี่พอถึงชั้น6 ยามเริ่มเหนื่อยละแล้วก็หันหลังมาถามหมกน้องน้องวิ่งลงมาจากชั้นไหนแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วค่ะเหลือเพียงแค่พี่ที่เป็นระปภคนเดียวรอบข้างเนี่ยมืดสนิทเสียงเงียบกริบเลยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เขาก็เลยเดินไปตามเสียงค่ะปรากฏว่าเห็นผู้หญิงนั่งกอดข่าร้องไห้แล้วก็เลือดไหลเต็มตัวไปหมด ยามเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งลงไปชั้นล่างแล้วก็วอประสานงานก,นกันกับยามที่ประจำอยู่แต่ว่าพอยามมาสมทบก็รวมตัวกันขึ้นไปบนตึกเนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้หญิงแต่ว่าไม่มีแม้แต่เงาแล้วก็ลอยเลือดของผู้หญิงที่เขาเพิ่งจะเจอเมื่อกี้นี่เองนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้ที่ส่งเรื่องเขามานะคะตอนนั้นเรียนอยู่ที่ปีสเป็นวิชาแก้กับเพื่อนๆน,นะคะพี่เขาบอกว่า ผมกับเพื่อนเนี่ยก็เดินตามหลังผู้หญิงคนหนึ่งใต้ตึกสี่ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าลิฟต์ไปกับอ่ากับกําลังจะปิดประตูลิฟต์พอดีแหละก็ะคือรีบวิ่งไปกดลิฟต์พร้อมกับตะโกนบอกรอด้วยครับรอด้วยลิฟต์ปิดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เปิดออกผู้หญิงหายไปค่ะคุณผู้ฟังพี่แกก็เลยหันไปถามเพื่อนบอกมึงเห็นผู้หญิงเข้าไปไหมเมื่อกี้เพื่อนก็เลยบอกกูก็เห็นเหมือนกันนี่ขนาดกลางวันแสกนะครับ มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณรู้ฟังเป็นเรื่องของพี่แกนี่แหละเป็นเรื่องสมัยไปบวชเป็นพระก็ขอเล่าเลยก็และกันเดิมพ่อแม่เนี่ยเป็นคนราชบุรีญาติญาติส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็เลยได้ไปบวชที่วัดดอนตะโกจังหวัดราชบุรีค่ะบวชได้สองอาทิตย์ แม่ก็ให้ไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระที่แม่รู้จักแล้วก็เคารพวัดดอนตะโกนี่จะเป็นวัดบ้านก็คือเป็นมหานิกายนะคะก็คือเป็นนิกายจีวรสีสม้มแต่วัดที่จะไปเป็นสายธรรมยุทธ์ค่ะธรรมยุทธ์นี่คือจะเป็นพระป่านะคะพระป่าสายปฏิบัติก็ได้นั่งแท็กซี่ไปละ่ะที่จังหวัดลำปางเนี่ยเดินทางไปในตอนเช้าไปถึงวัดก็ประมาณสองทุ่ม เวลานั้นวัดก็กําลังทําวัดสวดมนต์กันเลยพอถึงเวลาสี่ทุ่มก็เลยเข้าไปกราบไปกระาบหลวงพ่อท่านน่นะคะก็คือหลวงพ่อหมึกค่ะไปนามสมมุติก็แล้วกันคือนั้นเนี่ยพี่เขาได้ไปจำวัดกับหลวงลุงท่านหนึ่งกุฏิพระก็จะเป็นไม้แล้วก็เป็นปูนนะคะด้านบนนี่เป็นไม้ด้านล่างก็จะเป็นปูนก็คือห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างกุฏิก็จะปลูกตามตีนเขาค่ะห่างกันประมาณ500-800เมตร คืนแรกหนึ่งนะคะที่พี่เขาไปเนี่ยพี่เขาสังเกตว่าถัดจากกุฏิของหลวงลุงคนนี้ไปเนี่ยก็จะมีกุฏิอีกสองหลังซึ่งหลังแรกเนี่ยปิดไฟเหมือนไม่มีใครอยู่นะแล้วก็หลังที่สองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีแสงเทียนเล็ดลอดออกมาทําให้เราแบบสันนิษฐานว่าเออกุฏิที่สองเนี่ยน่าจะมีพระอยู่นะคะก็คืนนั้นก็จำวัดตามปกติล่ะตื่นเช้ามาก็ไปบิณฑบาตสันเช้าทำวัด พอทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็มีพระพี่เลี้ยงให้ไปอยู่กุฏิที่ว่าไม่มีใครที่ปิดไฟเงียบนี่แหละนะคะกุฏิตรงกลางระหว่างหลวงลุงเมื่อคืนกับกุฏิที่เห็นแสงเทียนเมื่อคืนนั่นเองพอทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เห็นว่ามีหลวงตาแก่แก รูปหนึ่งเดินออกมาจากกุฏิข้างๆกุฏิที่มีแสงเทียนนะแกก็เดินเชื่องเชื่องเหมือนคนไม่มีแรงพอคืนนั้นค่ะหลังจากทำวัดเสร็จก็มาเข้านอนเวลาตอนน่าจะมันสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มก็ได้ยินเสียงคนคนเนี่ยลากเท้ารอบๆกุฏิที่พี่เขานอนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเสียงคนไอกระแอมคือชัดเจนมากเดินวนอยู่สี่ห้ารอบค่ะก็ได้คิดว่าเออคงจะมีพระมาเดินจงกรมอะไรทำนองนี้ ก็เลยเปิดหน้าต่างไปมองเสียงนั้นก็หยุดพี่เขาก็เลยมองไปรอบๆก็เห็นว่ามีหลวงตาคนหนึ่งเนี่ยคือเมื่อตอนกลางวันนี่แหละจ้องจ้องมองมาที่พี่เขาแล้วก็ยิ้มให้แล้วแกก็เดินหันหลังกลับไปตอนเช้ากลับมาจากฉันเช้าเสร็จก็เลยขานี่หมดเรี่ยวหมดแรงใจเต้นตูมตามก็คือกุฏิหลังนั้นคุณผู้ฟังหลังที่บอกว่ามีแสงไฟแสงเทียนเนี่ยเล็ดลอดออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกุฏิร้าง มียหยักย่ายเต็มไปหมดเลยเหมือนไม่มีคนอยู่มาเป็นปีไม่มีแม้กระทั่งอัฐบริขารของพระหรือวิแว,วว่าจะมีคนเคยอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาพี่เขากเลยคิดว่าอา้าวโดนแล้วแน่นอนเลยก็เลยไปถามหลวงลุงดูค่ะถามหลวงลุงบอกว่ากุฏินั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่หรอหลวงลุงก็เลยบอกว่าไม่มีใครอยู่มาสองสามปีแล้วมีพระบรณภาพในนั้นเนี่ยแกเป็นโรคประจำตัวแล้วแกก็ไม่ยุ่งกับใครแกเป็นพระดีนะปฏิบัติข้อวัดไม่เคยขาด พอรู้เรื่องเท่านั้นแหละเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประสบการณ์จริงของพี่เขาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ประสบการณ์จริงอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวยังไงพี่เขาจะพยายามทยอยทยอยส่งเข้ามาให้เราได้ฟังกันยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับเรื่องราวที่ส่งเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังกันด้วยค่ะ ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังส่งมาจากแฟนเพจเหมือนกันค่ะโดยใช้ชื่อว่าชุลีพรน,นะคะเป็นเรื่องราวของพี่เขาตอนเป็นเด็กค่ะเป็นเด็กเนี่ยมันจะต้องมีเซนต์มีอะไรมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยถูกไหมคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยก็อาจจะมีจิตที่ยังคงบริสุทธิ์ปราศจากมลทินอยู่นะคะคือตอนเด็กๆที่บ้านพี่เขาเนี่ยก็จะมีหิ่งพระ ชั้นสองของบ้านในหิ่งเนี่ยนอกจากพระแล้วก็จะมีขวดเล็กขวดยาญขนาดปากกาเคมีสูงประมาณ2นิ้วครึ่งในนั้นเนี่ยจะมีไม้สีขาวกับสีดําแกะเป็นตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆอยู่ซึ่งปู่เรียกว่ารักยมค่ะซึ่งแช่อยู่ในน้ํามันจันทร์ปู่เอามาจากไหนพี่ชุลีพรบอกไม่ทราบเหมือนกันซึ่งตอนที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่มีขนมข้าวของมีของเล่นมีอะไรคือเต็มไปหมดเลยปู่แกก็จะเอามาวางไว้ที่หิ่งเสมอ แต่ว่าพี่ชุลีพรบอกว่าเราก็มักจะแอบออกมาเล่นแล้วก็เอาไปเก็บเข้าที่ซึ่งก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นบางครั้งนะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะได้ยินเสียงข้างบนว่ามีเด็กหัวเราะแล้วก็มีเสียงเด็กวิ่งเล่นค่ะแต่ว่าไม่ได้เสียงดังมากดังแบบนี้ได้ยินแบบนี้จนชินหูผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครพูดแต่ว่าพวกเด็กๆเ,เนี่ยค่ะพี่ชุลีพรบอกว่า เด็กก็เฉยเหมือนกันนะแต่ถ้าดังมากปู่จะบอกว่าอย่าส้นเดี๋ยวจะฟาดให้แล้วทุกอย่างก็จะเงียบค่ะเพราะเหตุนี้เองพี่ชุลีพรก็เลยเล่าประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าเคยวิ่งเล่นแถวบันไดบ้านแล้วก็เคยมองลอดลุกกรงบันไดเนี่ยขึ้นไปครั้งหนึ่งเห็นมีเท้าของเด็กมีกําไรข้อเท้าวางอยู่บนบันไดขั้นบนสุดที่บอกว่า เห็นแต่เท้าก็คือเห็นแต่ข้อเท้าจริงๆนะคะคือเห็นจนเลยข้อเท้าขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เห็นพื้นบ้านชั้นบนซึ่งตอนนั้นพี่ชุลีพรบอกว่าหลับตาแล้วก็มองใหม่เหมือนกับเอเราตาฝาดไปหรือเปล่าหลับตาขยี้ขยี้แล้วก็ลืมตาขึ้นมามองใหม่แต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะคะพี่ชายของพี่ชุลีพรแต่งงานแล้วมีลูกมีหลานก็ร้องไห้กระจองงอแงตลอดเวลาบางทีนะหลับๆอยู่เนี่ย แก้มก็บเบี้ยวนิดๆเหมือนมีใครมาบิดแก้มแล้วก็ร้องไห้ค่ะจนพ่อของพี่ชุลีพรนี่โกรธพ่อบอกว่าอย่าซนสิเออเด็กเด็กหลับดีๆอยู่แล้วเนี่ยก็ไปแย่ไปๆไ,ไปอยู่วัดซะจะได้ทําตัวให้ดีขึ้นแล้วพ่อก็เอาขวดที่มีตุ๊กตานะันนียไปถวายพระที่คุณพ่อนับถืออยู่ พระท่านในตอนนั้นเนี่ยท่านบวชอยู่ที่วัดน้อยนพคุณแถวราชวัตรนะคะหลังจากนั้นไม่นานท่านก็มาบินทบาตท,ท่านบอกกับพี่บ้านว่าโยมเด็กของโยมนี่ซนเลือกเกินวิ่งไปทั่วกุฏิเนนเอยเด็กวัดเอยไม่ได้อยู่อย่างสงบเดี๋ยวอาตมาจะส่งไปเกิดนะโยมคุณพ่อก็เลยอนุญาตพ่อบอกว่าปู่เนี่ยเอามาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันมีแต่ปู่บังคับได้คนเดียวให้ไปเกิดก็ดีขอรับพระท่านก็เลยเดินจากไป จากนั้นท่านมาบินทบาทท่านก็บอกว่าเด็กนี่ไปแล้วนะโยมโยมส่งบุญไปให้เขาด้วยเขาจะได้ไปดีที่บ้านก็เลยทำสังฆทานค่ะกรวดน้ำทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่แหละเป็นเรื่องที่พี่ชุรีพรเคยเจอยังไม่พอนะ พี่ชลีพรแถมท้ายบอกว่ายังเคยถูกของเป็นผมของผีเต้หงเนี่ยที่เขาปล่อยออกมาจนขาบวมเป็นขาช้างเลยตอนหยุดเรียนไปเทอมนึงเต็มๆเลยนะตอนนั้นเนี่ยต้องถวายตัวเองเป็นลูกของพ่อพระการแล้วก็ต้องรักษาตัวที่ตำหนักของท่านที่ราชบุรีแล้วก็ต้องใช้แป้งเสกพอกเอาอ่าพอกขาแล้วก็เอาเทียนลนแล้วก็แป้งขาวละลายกับน้ำมนพอกขาที่บวมอยู่ เขาเอาเทียนเสกจุดไฟแล้วก็ลนน่ยนะคะจนแป้งแห้งเมื่อแกะแป้งแล้วก็เจอว่ามีเส้นผมสีดํานี่ยาวเฟื้อยเป็นกระจุกอยู่ในแป้งก็ต้องเดินลากขาไปให้น้ําค้างตอนเช้ามืดนะคือลากขาตัวเองเนี่ยไปให้ไปให้มันถูกน้ำค้าง เรียกว่าพี่ชุลีพรนี่หหเจอมาหลายครั้งพอสมควรจนจากที่กลัวมาเป็นไม่กลัวแล้วคือเจอจนชินอะน,นะคะถ้าจะมาแบบไม่เละนะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือพี่ชุลีพรเองก็อายุ54ปีแล้วไม่คิดจะโกหกใครถ้าเพจพระเจอผีสนใจจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดอ่ะเอาเป็นว่าพี่ชุลีพรมีเรื่องอะไรเนี่ยคะส่งเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟัง เพื่อเป็นวิทยาทานในการบอกกล่าวแก่สมาชิกท่านอื่นๆแล้วก็เพื่อความบันเทิงด้วยนะคะยังไงบีเองก็ต้องขอบพระคุณพี่ชุลีพรด้วยนะคะสำหรับเรื่องเล่าที่ส่งเข้ามาทางเพจพระเจอผีค่ะคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องที่จะให้บีเนี่ยนำมาเล่านะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาทางอินบ็อก แล้วก็ส่งเข้ามาให้บีได้เลยนะคะซึ่งบีเองก็จะอาจจะไม่ตอบนะเพราะว่าถ้าบีตอบไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้เอามาเล่านะคะบีเองก็อาจจะสับสนพอสมควรแล้วถ้าบีเล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวบีก็จะตอบกลับไปบอกว่าอ่าเรื่องออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้มาจากคุณสอสยามค่ะ คุณสสยามบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยผมยังเรียนอยู่ชั้นมหกนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยาวนักหรือว่าน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําให้คุณสสยามเองเนี่ยขนลุกทุกครั้งเลยที่นึกถึงมันผมเป็นคนโคราชครับอยู่อํเาเภอเล็กๆที่อยู่ท้ายสุดของโคราชเลยก็ว่าได้คือขึ้นไปทางขอนแก่นเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันพุธเพราะว่าใส่ชุดพละก็เลยจําได้ว่ามันคือวันพุธก็เช้ามา แต่งตัวไปโรงเรียนตามปกตินี่แหละพอเลิกเรียนมาก็กลับบ้านมาช่วยบ้านอ่ามาช่วยงานบ้านพ่อกับแม่ตามปกติตามประสาเด็กต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาคนนึงพอดีวันนั้นเนี่ยควายที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันได้พากันเข้าคอเข้าเล้าเร็วกว่าปกติก็เลยทําให้มีเวลาได้เล่นตะกร้อกับเพื่อนได้นานกว่าปกติด้วยซึ่งพอตกตอนเย็นก็กลับเข้าบ้านค่ะเพื่อที่จะอาบน้ํากินข้าว เหมือนทุกๆวันแต่พอดีวันนั้นนี่กินข้าวเย็นแล้วมันยังไม่อยากอาบน้ําก็เลยขอแม่ไปนั่งเล่นที่ทุ่งนากับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆกลุ่มของผมเองที่จะชอบไปนั่งเล่นที่ทุ่งนาตอนเย็นด้วยกันอันที่จริงทุ่งนาของผมเนี่ยมันอยู่ติดกับสนามตะกร้อแล้วก็สนามวอลเลย์บอลของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เป็นที่ไว้สําหรับเด็กๆให้เด็กๆนี่ได้เล่นได,ได,ได้ออกกําลังกายแล้วก็ให้กับทุกๆคนในหมู่บ้าน แล้วก็ชอบมาเล่นที่สนามาเขาเรียกว่าอะไรนะสนามาฟุตบอลสนามตะกรอ้อหรือว่าสนามสาธารณะแห่งนี้เนี่ยแหละนะคะวันนั้นนี่พอมาครบกลุ่มพวกเราทุกคนแล้วก็มานั่งเล่นโทรศัพท์บ้างเล่น Facebook บ้างดู YouTube บ้างแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆตามประษาวัยรุ่นก็คุยกันหลายเรื่องเลยสุดท้ายมาจบที่เรื่องผีตามเคยเอ๊ะยังไงเนาะหลายๆคนค่ะ กากลุ่มกันเมื่อไหร่เป็นต้องคุยละไม่ลามกจกกระเปรดก็ต้องเรื่องผีนี่แหละ2เรื่องนี้มันคุยกันได้ยาวหน่อยตามที่ัวรุ่นทุกกลุ่มต้องมีนะคะซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเวลาประมาณน่าจะทุ่มหนึ่งได้พี่เขาบอกในหมู่บ้านนี่คือเริ่มเงียบแล้วนะคือบีต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆคือทุ่มหนึ่งนี่คือเริ่มดึกแล้วนะคนปิดฟงปิดไฟนอนกันหมดแล้วนะ แต่อาจจะยังไม่หลับหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะเข้าบ้านใครบ้านมันแล้วก็ปิดฟืนปิดไฟไปดูโทรทัศน์กันไปนะคะมันก็เลยทําให้เงียบอ่าแล้วบ้านบางหลังเนี่ยก็ปิดไฟนอนไปแล้วตามประสาก็เลยลืมบอกไปคือพี่เขาบอกว่าไปทุ่งนาอ่าและสนามตะกร้อนะั้นเนี่ยคือมันไม่ไกลกันคือระหว่างทุ่งนากับสนามตะกร้อเนี่ยคือไม่ได้ไกลกันนะคะมไม่ได้ห่างจากหมู่บ้านเลยเพียงแค่มีสนามตะกร้อแล้วก็สนามวอลเลยบอล กั้นถนนไว้เท่านั้นเองและในหมู่บ้านของพี่เขาเนี่ยคือมันจะเป็นหมู่บ้านห่างๆไม่ค่อยติดกันเหมือนในเมืองหลังจากจุดประเด็นที่เล่าเรื่องผีที่ว่าอยู่นั้นไฟในหมู่บ้านนี่เกิดดับพรึบขึ้นมาทั้งหมู่บ้านเลยดับนานมาก สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่นั้นแหละค่ะหรือว่าในบริเวณใกล้เคียงก็ได้พี่เขาคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นมันก็เลยก่อให้เกิดจุดประกายเล่าเรื่องผีขึ้นอ่าก่อนจะเล่าก็เลยจุดเทียนขึ้นสองเล่มเพื่อสร้างบรรยากาศนิดนึงลืมบอกไปอีกบอกว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้พากันนั่งอยู่ในข้อควายที่ทุ่งนานนะซึ่ง เพิ่งทําเสร็จยังไม่ได้เอาควายมาไว้ก็พากันปูเสือนั่งเล่นนอนนอนเล่นคุยกันไปก็จะมีพวกพี่เขาสอสยามเนี่ยแล้วก็มีเพื่อน,อนทั้งหมดหคนมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อฟลุกแล้วก็พวกน้องๆอ,อีกสามคนชื่อต้าชื่อพราวชื่อเอ็กนะคะคนเริ่มเรื่องเนี่ยชื่อต้าค่ะซึ่งกลัวผีมากกว่าเพื่อนเออแปลกเนาะคนกลัวผีชอบเล่าเรื่องผีแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีด้วยนะบอกว่ากลัวผีมากกว่าเพื่อนค่ะ แล้วก็มีเรื่องผีที่เล่าเริ่มต้นขึ้นขณะนั้นที่เล่าอยู่เนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็เล่นเกมอยู่พวกที่เหลือก็เล่นมือถือไปแต่หูก็ยังฟังกันอยู่พอดีแบตโทรศัพท์หมดค่ะของคุณสอสยามของคุณเจ้าของเรื่องนี่คือหมดนะคะก็เลยเอาใส่กระ,ะเป๋าเสื้อไว้ ทันใดนั้นพอเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นแสงไฟสีแดงเลยนะขนาดเท่าลูกกำปั่นขนาดเท่าเท่ากำปั้นเนี่ยสว่างขึ้นแล้วก็ดับสว่างขึ้นแล้วก็ดับอยู่แบบนี้ค่ะก็เลยได้รู้ว่ามันคือแสงไฟจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ไกลออกไปแน่เลยอันนี้คือคิดซึ่งถ้ามองจากที่ทุ่งนาของเขาเนี่ยนะคะก็จะเห็นเสาอยู่3ามต้นด้วยกันก็คือทางทิศตะวันออกทิศเหนือต้นหนึง่งทิศใต้ต้นหนึงนหน่งทิศตะวันตกต้นหนึง่งเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เลยนึกสนุกอ่า คือคิดได้บางอย่างแหละว่าจะอํำเพื่อนเล่นสักหน่อยหนึ่งก็เลยพูดขึ้นว่าเฮ้ยพวกมึงดูกระสือสิขณะนั้นเพื่อนก็กําลังเล่นเกมอยู่ก็เลยพูดว่าจริงเหรอแล้วก็หัวเราะซึ่งมันมันมันเข้าใจมุกเข้าใจมุกเขาบอกว่าเข้าใจมุกดีว่าจะอํำเพื่อนเล่นว่าคือกระสือก็เลยบอกจริงเหรอหัวเราะนะคะแล้วทุกคนก็พากันหัวเราะอย่างสนุกสนาน,นะคะ่ะ มีแต่คนที่ชื่อต้าคนเดียวนี่แหละที่ไม่หัวเราะกับเพื่อนแต่ว่าตามันเนี่ยดันมองดูแสงนั้นอย่างสงสัยก็เลยถามทุกคนว่าเอสาสัญญาณที่มองจากที่ที่เราอยู่กันเนี่ยมองเห็นได้กี่เสาสอสยามนะคะก็เลยตอบไปบอกว่าสามสิจะออกใต้อ่ามันจะมีทิศต,ตะวันออกทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกไงแล้วเสียงเพื่อน ชื่อฟลุกก็เสริมขึ้นมาบอกว่าเออใช่ใช่แล้วมึงคิดว่ามันมีกี่เสาสี่หรือห้าจากนั้นก็พากันหัวเราะชอบใจแล้วค่ะแต่คนที่ชื่อต้านี่ดันบอกว่านับได้สี่เสาเอาละสิเจ้าของเรื่องกับเพื่อนที่ชื่อฟลุกนะคะก็บอกงงค่ะก็เลยอ่ะลองนับดูสิคนที่ชื่อฟลุกเนี่ยก็เลยนับเออได้สี่เสาจริง,รงๆซึ่งเป็นแสงสีแดงเหมือนกันหมดกระพริบเหมือนกันหมดทีนี้ทุกๆคนเนี่ยก็เลยเริ่มนับกันใหม่ พร้อมๆกันอีกทีก็ยังได้สีเสานะมีสีแดงกระพริบเหมือนกันเลยและที่แปลกก็คือไอ้เสาสัญญาณต้นที่สีนั่นเนี่ยมันสีแดงค่ะเหมือนชัดขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ,ๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมันห่างอยู่ประมาณไม่กี่เมตรเองนะคะซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคือมันลอยสูงประมาณยอดไม้เองต้นไม้ใหญ่ประมาณตึก3ชั้นซึ่งบอกให้ทุกคนปิดมือถืออ่าแล้วก็ดับเทียนด้วย ซึ่งคุณสอสยามหรือว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยยังไม่ทันพูดจบเลยค่ะทุกคนล้วนแล้วแต่ทําตามกันจนหมดโดยพร้อมเพรียงกันประหนึ่งว่านัดกันไว้นะคะทีนี้เนี่ยทุกคนก็ค่อยๆมอบลงกับพื้นดินที่ปูเสื่ออยู่แสงสีแดงนั้นนีมันลอยช้ามากแล้วก็กระพริบช้ามากจนมันมาหยุดกระพริบอยู่ตรงกลางทุ่งนาซึ่งห่างจากที่ที่ทุกคนอยู่เนี่ยประมาณสัก50เมตร น่าจะได้แสงสีแดงนะั้นมันหยุดคล้ายๆกับเหมือนกำลังมันมองหาอะไรอยู่ในตอนนั้นในใจก็คิดแล้วค่ะว่าโอ้ไอ้เจ้านี่มันมันเป็นอะไรวะมันจะพุ่งเข้ามาหรือเปล่าเออก็คิดเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าตัวผมนี่แทบจะมุดดินหนีเลย แต่ว่าสายตาเนี่ยมันดันจ้องมองอย่างใจจดใจจ่อทุกคนล้วนแล้วแต่มีอาการเหมือนกันหมดโดยไม่มีเสียงใครคุยกันเลยสักคนค่ะได้แต่มองหน้ากันแล้วก็หมอบต่ําที่สุดแต่เหมือนฟ้าแกล้งมีอยู่คนหนึ่งค่ะหนึ่งใน5คนนี่แหละดันมีเสียงโทรศัพท์สายมันเข้ามา เสียงดังมากเลยแล้วก็เสียงนั้นก็คือเสียงโทรศัพท์ของเจ้าต้าค่ะคนที่กลัวผีมากที่สุดในกลุ่มก็เลยหันไปบอกว่าเออปิดเสียงโทรศัพท์ให้ด้วยนะแล้วก็ปิดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมพอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเจ้าแสงนั้นเนี่ยมันพุ่งเข้ามาหาทุกๆคนที่อยู่ตรงนั้นแสงนันพุ่งเกือบจะถึงเหลืออีกประมาณ20เมตร จะถึงข้อควายที่ทุกคนอยู่แหละมันก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นแล้วก็มีแสงแสงไฟจากอ่ามอแบตเตอรี่เนี่ยนะคะที่อยู่ในทุ่งนาอีกที่หนึ่งอยู่ใกล้กๆกลกันส่องขึ้นฟ้ามาทางแสงนั้นแสงสีแดงนั้นก็เลยหยุดพุ่งมาหาทุกคนแล้วก็เปลี่ยนทิศทางพุ่งไปหาแสงมอแบตเตอรี่นั้นเนี่ยที่ส่องมาหามันแทนแล้วแสงสีแดงนั้นก็หายวูบไปเลยนะคะทันใดนั้น ไฟที่มันเป็นแสงสว่างในหมู่บ้านเนี่ยก็สว่างขึ้นคือไฟมันติดแล้วเรียบร้อยหลังจากที่มันดับลงจนทำให้ทุกคนเริ่มต้นเล่าเรื่องผีแล้วก็เจอกับสีแดงปริศนาที่ว่านี้พอหลังจากนั้นทุกคนต่างพากันวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ต้องให้ใครบอกเลยนะคะทั้งทั้งหมดเลยนะคือทุกคนวิ่งไปหยุดอยู่ที่บ้านของคุณอของเจ้าของเรื่องเนี่ยซึ่งระยะทางจากทุ่งนาของเขาไปถึงบ้านก็ไม่ค่อยไกลนักนะคะแค่บ้านสามหลัง หลังที่4ี่ก็เป็นบ้านของเขาแล้วพอมาถึงบ้านซึ่งก็เจอกับคุณแม่ก็เลยเอ่ยขึ้นถามนะคะแม่เนี่ยถามด้วยความสงสัยแล้วก็ตกใจบอกอ่ะวิ่งหนีอะไรกันมาหน้าตาตื่นขนาดนี้ทุกคนก็แย่งกันพูดล่ะเอะอะจับใจความไม่ได้ส่งเสียงดังเจาะแจจอแจไปหมดจนเพื่อนบ้านออกมาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นทำไมส่งเสียงดังเดือดดื่นป่านนี้แล้วจนมีคุณตาคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเท่าจำเท่าจำก็เหมือนกับเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านนี่แหละนะคะแกก็จะเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนเท่าคนแก่ประจำหมู่บ้านซึ่งเจ้าของเรื่องเนี่ยบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านอยู่ที่ทุง่งนาข้างๆสนามวอลเลย์บอลสนามตะกร้อนนั่นแหละนะคะซึ่งอยู่ใกล้อยู่ใกล้ถนนด้วย ใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็เห็นก็จะยกมือไหว้หรือว่าบีบแตรเวลาขับผ่านไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่าต่างหมู่บ้านก็ล้วนแล้วแต่ให้ความนับถือเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับของศาลประจําหมู่บ้านให้ฟังมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องของเท่าจำ้ำเท่าจ้ำเนี่ยได้ยินแกก็เลยเดินออกมาดูนคะคะซึ่งบ้านแกก็อยู่ตรงข้ามก,กันกับบ้านของเจ้าของเรื่องเองแล้วแกก็บอกให้ทุกคนว่า พากันไปกินน้าก่อนแล้วค่อยๆพูดทีละคนซึ่งหลังจากทุกคนดื่มน้ํากันหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนในกลุ่มเนี่ยนะคะก็เลยให้เจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นคนเล่านะคะตั้งแต่ต้นเลยนะที่เจอมาคือให้เล่าให้ฟังจนจบโดยมีเพื่อนที่ชื่อฟลุกแล้วก็ชื่อต้าแล้วก็พราวแล้วก็เอกเนี่ยคอยเสริมอีกทีหนึ่งจนได้ข้อสรุปค่ะว่า อาจากเท่าเนี่ยนะคะบอกว่าแสงนั้นคืออะไรเท่าจ้ำบอกว่าแสงที่ว่านั้นเนี่ยคือแสงกระสือซึ่งคุณแม่ก็เลยถามว่าแถวบ้านเรานี่มันมีด้วยหรอเท่าจ้ำก็เลยบอกว่าไม่ใช่แถวเขตบ้านเราหรอกอา,อาจจะเป็นเขตบ้านอื่นหรือว่าที่อื่นถูกไล่หรือว่าอาจจะหนีมาจากทางอื่นซึ่งเขาอาจจะไล่ให้มนันหนีมาหรืออาจจะหนีมาเองก็ได้ส่วนผู้ใหญ่คนอื่น ก็ฟังที่ฟังเนี่ยก็บอกว่าเออเป็นผีผีเป้าบ้างผีโพงบ้างก็แล้วแต่ทุกคนจะสันนิษฐานกันไปต่างๆนานานะคะหลังจากนั้นเท่าจ้ำก็ได้ผูกแขนเรียกขวัญให้5คนเนี่ยแต่ก็มีผู้ใหญ่บางคนไม่เชื่อนะคิดว่าโกหกหรือเปล่าแต่เท่าจ้ำบอกว่า,าทุกคนเนี่ยไม่ได้โกหกหรอก มันพากันพูดความจริงหลังจากเท่าจ้ำผูกแขนให้เรียบร้อยแล้วแกก็บอกทุกคนว่า,ารวมถึงเจ้าของเรื่องนี้ด้วยนะบอกว่าให้แยกย้ายกันไปนอนได้แล้วไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านไปนอนค่ะและเท่าจ้ำก็ทิ้งท้ายกับพวกเราทุกคนบอกว่าศาลบ้านเราดีมันมาทําอะไรเราไม่ได้หรอกทีหลังค่ามืดก็อย่าพากันไปเล่นนอกบ้านเด็กๆดืนๆนะคราวนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยงดได้ก็งด ทุกคนก็เลยตอบครับแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนตามที่เท่าจ้ำบอกคืนนั้นเจ้าของเรื่องบอกผมแทบนอนไม่หลับเลยไม่รู้ว่าจะขำตัวเองหรือกโกรธตัวเองดีที่คิดว่าจะพูดแกล้งเพื่อนแต่ดันซวยกันยกกลุ่มแล้วก็มานึกถึงคำทิ้งท้ายของเท่าจ้ำที่บอกว่าสารบ้านเราเนี่ยดีนะท่านช่วยเอาไว้ ผมนี่ยกมือประนมแล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเราเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้รับมาจากคุณผู้ฟังทางแฟนเพจพระเจอผีนะคะที่ส่งเข้ามาทางอินบ็อกขอบคุณสอนสยามวิชาภาข่าวบอยบรรน,นอกเมืองพลายด้วยนะคะที่ส่งเรื่องนี้มาให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านได้ฟังกันคะ่ะเรื่องทุกเรื่อง คุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วล่ะค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้บีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ